ความรักไม่สมหวังทุสุดแล้วกลายเป็นเหตุสลดนะคะชายหนุ่มคนหนึง่งอายุ33ปีพยายามไปงอ้อขอคืนดีกับแฟนสาวแฟนสาวพยายามตีตัวออกห่างปรากฏเขาชักอาวุธปืนออกมาแล้วยิงฝ่ายหญิงจนกระทั่งเสียชีวิตหลังจากนั้นขีมม่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปยิงตัวเองตายตาม,มเป็นศพที่สอง เจ้าหน้าที่ตำรวจเนีเข้าไปตรวจสอบสภาพศพของนางสาวกัญญารัตน์อายุ25ปีค่ะถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่ลานจอดรถในร้านอาหารแห่งหนึ่งใกล้ซอยหทัยราช37อยู่ที่เขตคลอง3ามวานะคะเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตยังอยู่ในอาการตกใจเล่าเหตุการณ์ให้ตำรวจฟังบอกว่าคนก่อเหตุก็คือนายวศินอายุ33ปีเป็นแฟนเก่าของฝ่ายหญิงทั้งคู่คบหากันมา5-6เดือนแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยเลิกรากันไปแล้ว ฝ่ายหญิงไปคบหากับผู้ชายคนใหม่แต่ก็ยังเห็นนายวศินคนเนี้ยตามมาง้อขอคืนดีบางทีก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งที่ทำงานก็เห็นอยู่บ่อยค่ะจนกระทั่งเช้าวันนี้7โมงเช้าวศินมาหาฝ่ายหญิงอีกรอบหนึ่งทั้งคู่ยืนคุยกันที่ลานจอดรถประมาณสัก10นาทีได้หลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นมาวิ่งออกมาดูอีกทีฝ่ายหญิงถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วส่วนผู้ก่อเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไป ต่อมาตำรวจไปพบนายวศินผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์หนีเข้าไปในซอยแล้วใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองตายตามนะคะเนี่ยค่ะที่มอเตอร์ไซค์สีแดงจอดอยู่ข้างๆศพแล้วก็ เสียชีวิตยอยู่บริเวณพงหญ้าข้างทางพ่อเลี้ยงของนายวสินบอกว่าลูกชายมีบุคลิกเงียบขรึมไม่ค่อยพูดแต่เวลาโมโหก็จะโมโหร้ายแต่ยังไม่เคยเห็นลูกกับแฟนสาวทะเลาะกันแบบนี้นะคะเบื้องต้นตำรวจคาดว่าฝ่ายชายน่าจะมาง้อขอคืนดีแต่ว่าไม่สำเร็จก็เลยตัดสินใจก่อเหตุขึ้นค่ะครับสแสดงความเสียใจกับทั้งสองครอบครัวด้วยนะครับ